นะครับน้าท่านนี้นะอธิบดีบอกใครไม่กินแต่เราจะกินชะโดลวกจิ้มอืมและนี่ชะโดลวกจิ้มนะครับมีคนถามมาชะโดเมนูอะไรอร่อยชะโดมาชะโดนะครับอร่อยทุกเมนูครับยกเว้นอย่าไปทำของหวานใครทำไม่เป็นอินบ็อกซ์เข้ามาครับถามเข้ามาบางผมก็มีในคอนเทนต์ที่ผมเอาชะโดมาทำอาหารให้หรือถ้าใครอยากรู้สูตรรู้เนี่ยถามได้ครับอินบ็อกซ์เข้ามาถามเลยในกลุ่มเราหรือตั้งถามในนั้นถ้าไม่ถามผมไม่รู้ครับเพราะว่าบางทีฟีดมันเลื่อนฟีดข่าวมันเลื่อนผ่านบางทีผมไม่เห็นแต่ถ้าตั้งไว้อะแล้วแฮชแท็กไว้ถามเดี๋ยวจัดให้เมนูนี้ชะโดลวกจิ้มฝุ่นแล้วน้ำลายไหลที่สุดแล้วครับเอาง่ายๆเนื้อชาปลานะครับเวลาผมไปกินชาบูเนี่ยปลาผมไม่แตะเลยในเอ็ดบอกว่าห่อหมกใช่ห่อหมกนี่ก็อร่อยแต่ไอ้ครับเมนูปลาลวกเนี่ยผมจะกินเลยคือชะโดลวกครับแล้วชะโดที่ผมถามว่าทำไมชะโดใหญ่ผมเอากลับผมจะจริงๆชะโดไซส์ส่วนใหญ่ที่ผมเอาทำกินคือไซส์4 5โลมันเนื้อถ้าพูดเรื่องเนื้อเนื้อมันอร่อยสุดหนังมันกรุบกรุบเนื้อมันแน่นเนื้อมันแน่นถามว่ามีเมนูที่ห่วยแตกมีเมนูเดียวครับที่ชะโดเขาน้อยหน้าคนอื่นก็คือเมนูต้มยำเขาแพ้ปลาช่อนแต่เมนูอื่นมันคือที่สุดห่อหมกก็อร่อยครับโอ้เยอะเมนูเยอะอันนี้ฝากผลงานด้วยครับยินดีครับนี่มาแล้วครับสายปลาคลอกช่วงนี้คือจริงๆนะครับจริงๆเป็นช่วงฤดูปลาคลอกเด็กน้องๆมือใหม่อ่ะอย่าเอาปลาอื่นมานะครับตอนนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ฤดูเขาพอจะมองออกแต่ว่ามันมีโอกาสไม่มีโอกาสครับไม่ใช่โอ้ยไม่เคยเจอแล้วบอกคนอื่นจะไม่เจอไม่ใช่นะแต่บางอย่างถ้าจะโกหกไม่เนียนนะครับเพราะว่าพี่อยู่ตรงนี้แอปไม่เนียนเรียนมาใหม่ไม่งั้นเวลาที่พี่กระทุ้งมันจะอายเขาโอ้ต่อมาโอ้ยฟิล์มไอ้ฟิล์มเอาปลาทั้งมีทั้งปลาข้อทั้งปลาจับคู่ปลาอะไรโหเรียงเต็มเลยแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจรูปของใครไม่รู้ล่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณตกปลาในนี้นะครับถ้าคุณตกปลามาได้ก็เขาฝีมือครับแต่ถ้าคุณช็อตมาก็แล้วก็ไม่ดีนะครับตรงนี้ก็คือเป็นภาพซึ่งจริงๆแล้วมันนานาจิตตังนะครับถ้าคนบอกโอ้ยล้างผ่านช่วงนี้ล่ะเลื่อนผ่านครับอย่าไปเม้นเดี๋ยวทัวร์จะลงสิทธิ์ของเขาครับอย่าไปด่าถ้าด่านี่คือพรบคอมครับต่อมาเขียดสดปลาช่อนไหวไหมครับอย่างนี้ผมตอบให้ได้นะอะไรวะเนี่ยนะเสียศูนย์เสียความทรงจำบอกว่าเขียดสดกบสดปลาช่อนไหวไหมครับมือใหม่หัดทำตรงนี้จริงๆไหวครับแต่ผมให้คอมเมนต์หน่อยนะครับคือของน้าเป็นลักษณะการเขาเรียกว่าต่อพ่วงเบ็ดต่อพ่วงอ่ะของน้าจริงๆนะครับควรจะเป็นพวกสาย PE หรือสายสลิงจะดีกว่าถ้าเป็นงานปลาช่อนสาย PE ยังพอได้ครับแต่ถ้าเป็นจริงถ้าเป็นงานชะโดตัวนี้เอาไม่รู้ล่ะเอาไปตีอะไรควรจะเป็นสลิงอ่อนครับเพราะนี่นะใช้เป็นลูกหมุนต่อพ่วงซึ่งมันจะกระด้างครับแล้วไม่รู้ว่าลูกหมุนตรงนั้นอ่ะเอาไปนานๆเนี่ยมันจะระเบิดไหมลูกหมุนเป็นของแสลงครับแล้วอันนี้ก็จริงๆกระดัดเบ็ดหน่อยก็ดีนะครับแล้วเบ็ดประเภทนี้จริงๆนะครับเบ็ดประเภทนี้เขาตกแช่ครับไม่ได้ตกลากถ้าตกลากก็จะเป็นเบ็ดอีกแบบอันนี้เป็นเบ็ดประมาณว่าเบ็ดเขาเรียกเบ็ดคาร์บอนเหรอเบ็ดไฮคาร์บอนซึ่งพวกนี้เอาไว้ตกหน้าดินอารมณ์ประมาณตัวนี้กามาเบอร์14-15มั้งก็ได้ครับแต่ใช้ได้แต่ก็คือถ้าผมอยากให้ประยุกต์ขึ้นนะแอพพลายขึ้นมาอีกให้มันได้ดีขึ้นทีนี้นะสุยันถามว่านะถ้าในมีสูตรทำปลาส้มชะโดขอหน่อยครับใครมีช่วยหน่อยผมก็อยากได้มีเมนูนี้ที่ผมยังทำไม่เป็นวันนั้นอ่ะฟลุกเฉยๆที่ออกรสเปรี้ยวๆของผมที่มันฟลุกอ่ะคือผมได้ชะโดมาเยอะเสร็จ
ก็เขาเกลือใช่ไหมก็คือเราเตรียมที่จะทำก็คือผมจะหมักไว้เลยหมักเกลือหมักซอสหมักนู่นนี่นั่นหมักกระทงกระเทียมแล้วก็ใส่ตู้ฟรีซไว้เวรกรรมมีวันหนึ่งแม่ล้างตู้เย็นแล้วแม่ลืมกดปลามันจะเน่าแล้วความฟุกพอไปตายฮะมันมีกลิ่นนิดนิดอะยังไม่เน่าแต่แบบมีกลิ่นนิดเนี่ยแบบก็เลยรีบเอาไปทอดอร่อยอร่อยเลยครับคือมันออกอารมณ์แบบเหมือนส้มปลาโดที่ผมซื้อกินอะอร่อยแต่นั้นไม่ใช่สูตรนะอันนั้นคือความฟุกแต่ท่านใดนะครับมีสูตรเอามาแชร์กันหน่อยอย่าอุบไว้คนเดียวสูตรทำปลาชะโดอยากได้ครับเรื่องของอนานี่ถามแบบนี้กระจอกไหมครับฝีมือครับฝีมือครับจริงๆคำว่ากระจอกผมแค่เน็บคนอื่นนี่เองครับแต่การตกปลาทุกคนฝีมือครับแต่ตรงนี้ของในน้ำไม่มีอะไรแน่นอนครับน้าหนอนหนอนอะไรเนี่ยหนอนยาโดบเหรอถามว่าชะโดไม่กินไส้เดือนเหรอครับกินใครบอกไม่กินของสดกินหมดครับอร่อยเหมือนปลาอินทรีเค็มอ๋อนิกบอกว่าเหมือนอินทรีเค็มใช่อินทรีก็อยากกินนะพวกสายตะวันออกส่งงานมาหน่อยชะโดกินไส้เดือนครับยังกินไส้เดือนคือชะโดเป็นปลากินเนื้อครับดังนั้นอะไรที่เป็นเนื้อเขากินหมดกุ้งหอยปูปลาพวกนี้ก็มีครับหนูเหนือนกงูกินครับไส้เดือนมีเหรอจะไม่กินตอบให้แล้วนะอ๋อนี่ประเด็นดังก็มีนะอะไรเนี่ยนะสุวรรณนะครับก็โชว์ผลงานคือของเพื่อนๆที่โชว์ผลงานในเพจผมไม่ขออ่านคอมเมนต์นะไม่ขอรีแอคให้นะแต่ผมจะตอบให้น้องๆที่ถามความรู้ถามคำแนะนำเพราะคำแนะนำบางอย่างมันบรรยายด้วยตัวหนังสือมันไม่เข้าใจหรอกมันต้องพูดเป็นตัวหนังสือขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมปลายสดของอุดีลัวแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วผมคิดว่าผมอาจจะไลฟ์สดเกือบทุกวันเดี๋ยวผมหาดูเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวผมจะซาวดูว่าเพื่อนๆชอบเวลาไหนที่สุดแล้วเรามานั่งคุยกันสักวันละชั่วโมงนึงเพื่อให้น้องๆที่ตกปลาใหม่เขาได้เรียนรู้ว่าตกปลาชะโดอ่ะมันเป็นยังไงโอเคนะครับตามนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ